เช่า Lamborghini คันละ25ล้านขับเที่ยวดูไบ1วันเต็มน้องสีส้มคันนี้เลยออมนัทจะพาไปอัปเดตที่เที่ยวและที่ถ่ายรูปในดูไบ Hidden Road กลางทะเลทรายจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยมาแล้วจ้านี่เลย Lamborghini สีส้ม7จี๊ดได้ใจสุดๆคันนี้25ล้านนะออมนัดเช่าเป็นรุ่น Huracan Evo เขาก็จะขับมาส่งเราถึงโรงแรมเลยเธอดูภายในดีกรี๊ดมากสวยสุดๆให้ฟังเสียงสปาร์ทพอปรับคุ้นชินก็เริ่มเที่ยวกันได้เลยจ้าต้องบอกเลยว่าใครที่มาเที่ยวดูไบอ่ะตามถนนหนทางคือจะเห็นซุปเปอร์คาร์เพียบซึ่งมาถึงที่นี่แล้วไม่เช่าก็ไม่ได้นะทุกคนระหว่างทางก็จะได้เห็นตึกหน้าตาแปลกๆทันสมัยเพียบป่าขับมาเริ่มที่แรกกันที่อายา Universe ที่นี่เป็นฟิลแบบธีมแลบทุกคนแต่มีความเวอร์กว่าห้องทุกห้องที่เราเข้าไปเหมือนทะลุมิติไปอีกโลกนึงเลยแสงสีเสียงเขาจัดเต็มมากๆน่าจะเป็นธีมแลบที่ดีที่สุดที่เคยเข้าไปเลยนะมาถึงดูไบเนาะอะไรมันก็เวอร์ไปหมดเลยอันนี้คือแนะนำไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปเจ็ตคาร์ค่ะทุกคนส่วนใครอยากดูรีวิวเต็มออมนัททำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะเข้าไปดูกันได้เลยและไปต่อสถานที่ไฮไลท์ของวันนี้นี่เรียกว่าเป็นแบบ Hidden Gem Desert Road ที่ออมนัทชอบมากๆพอเคยมาแล้ว1ครั้งนะจะบอกว่ามันสวยสุดๆและเหมาะมากในการเอารถสวยๆมาขับเล่นจ้ะแต่ระวังเจ้าถิ่นเขาหน่อยนะหลบเสร็จแล้วก็ลุยจ้าแกรถมันแรงเร็วดุดันไม่เกรงใจใครสุดๆนัดเหยียบเพลินมากคือตรงนี้มันก็จะเป็นถนนที่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายนะซึ่งก็สามารถขับรถมาจอดถ่ายรูปได้เลยหาที่มาเหมาะแล้วเราก็จอดดูพระอาทิตย์ตกกันแสงตอนนี้คือสวยมากถ่ายรูปรัวสุดๆชุดเข้ากับน้องแลมเบอร์สีส้มที่สุดเอาจริงหันมองไปทางไหนน้องก็เท่ทุกมุมคือคุ้มมาก1วันนี้จะบอกเลยขับรถกลับเข้าเมืองดูไบอีก45นาทีเดี๋ยวจะพาไปดูปั๊มน้ำมันกันนะทุกคนแบบนี้เลยจ้าค่าน้ำมัน1วัน800บาทเองถูกจริงเมืองแห่งบ่อน้ำมันนะเนาะยอมเลยเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือขอเอาน้องส้มไปขับรถเล่นก่อนที่จะคืนตอน10โมงเดี๋ยวออมนัทก็จะขับรถเล่นไปที่ถนนเลียบชายหาดที่ปาล์มจูไมล่านั่นเองช่วงเช้าคืออากาศดีมากเห็นวิวเมืองบุตรคาลิฟาแล้วก็เบิร์ชอัลอาลับพร้อมกันเลยส่วนค่าตัวน้องแลมโบสีส้มคันนี้1วัน 2,699 AED บวกกับค่าประกัน800 AED ทั้งหมด 34,300 บาทจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตใครมาดูไบแล้วอ่ะขอให้ได้เช่าเลยทุกคนมาถึงที่นี่แล้วต้องลองมันเท่สุดๆ